สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆนะครับจะสมัคร Gmail ใหม่เดี๋ยววันนี้ให้มาทำตามขั้นตอนนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ยากเลยอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆหาแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ Gmail ตัวนี้เนาะตัวนี้จะมีในเครื่อง Android ทุกๆเครื่องเลยนะครับเพื่อนๆก็หาแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับและกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับตัวนี้จะเป็น Gmail เก่าเนาะที่เราได้ล็อกอินเข้ากับโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงรูปโปรไฟล์ตัวนี้นะครับจากนั้นให้กดเพิ่มบัญชีอื่นนะครับกดเข้าไปเลยให้ทำการกดไปที่ Google นะครับโอเคจากนั้นก็ใส่พินให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เรานะครับกดไปที่สร้างบัญชีตรงนี้นะครับจากนั้นจะมี2ตัวเลือกให้เราเนาะให้เรากดไปที่สำหรับตัวเองนะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นให้ป้อนชื่อและนามสกุลของเราให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกรอกชื่อกับนามสกุลเรียบร้อยให้กดถัดไปเลยครับจากนั้นให้เพื่อนๆนะครับกรอกวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยนะครับปีนี้จะเป็นคศนะครับหรือว่าคริสตศักราชนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้คศเกิดนะครับให้นำปีพศเกิดของเรานะครับมาลบกับ543นะครับนำปีพศเกิดของเราลบกับ543มันก็จะกลายเป็นคศนะครับสมมติว่าผมเกิดปี2537เนาะก็จะเอา2537ลบ543ก็จะกลายเป็น1994ในลักษณะนี้นะครับเมื่อเราได้วันเดือนปีเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กำหนดเพศของเราเลยครับตรงนี้เลยก็จะมีหญิงชายหรือว่าไม่ต้องการตอบก็ได้นะครับผมกรอกเป็นชายแล้วกันจากนั้นกดถัดไปตัวนี้มันจะแนะนำ Gmail ให้เรานะครับ2ตัวแรกและตัวที่3นะครับถ้าเพื่อนๆจะกำหนด Gmail ของเพื่อนๆเองนะครับก็มากรอกตัวนี้เนาะจากนั้นกรอก Gmail ของเราเลยก็จะกรอกแค่ชื่อในลักษณะนี้นะครับเพราะว่ามันมี Gmail ให้ข้างหลังตัวนี้แล้วเนาะเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดถัดไปโอเคครับตัวนี้นะครับมันมีคนอื่นใช้ชื่อนี้แล้วนะครับอาจจะใส่ตัวเลขนะครับหรือว่าเปลี่ยนชื่อเนาะเอาที่เพื่อนๆสะดวกกันเลยนี่ผมใส่ตัวเลขแล้วกันนะครับแต่ลองกดถัดไปอีกทีนะครับว่าจะได้หรือไม่นะครับกดถัดไปโอเคครับชื่อนี้ไม่มีคนใช้แล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับจำชื่อของเพื่อนๆไว้ให้ดีนะครับเมื่อกี้กรอกเป็นอะไรนะครับให้จำไว้ให้ดีหรือไม่งั้นนะครับก็หากระดาษมาจดไว้เลยนะครับดีที่สุดนะครับจากนั้นเมื่อเราได้ชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็สำคัญมากนะครับคือรหัสผ่านของเราเนาะเพื่อนๆก็สามารถกำหนดรหัสผ่านของเพื่อนๆได้เลยโอเคก็จะมี2ช่องนะครับให้เพื่อนๆกรอกนะครับช่องข้างบนกับช่องข้างล่างนะครับให้รหัสผ่านเหมือนกันนะครับด้วยรหัสผ่านที่เราจะตั้งนะครับจะต้องมีตัวเลขและตัวอักษรผสมกันเนาะหรือไม่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ก็ได้นะครับถ้ากรอกรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยและตรงยืนยันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดถัดไปได้เลยโอเคครับก็ให้เลื่อนขึ้นไปนะครับและกดโอเคใช่เลยกดเข้าไปเลยครับจากนั้นมันก็จะแสดงผลเป็น Gmail ให้เราข้างบนนี้นะครับข้างบนตัวหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นชื่อใน Gmail ของเราเนาะและตัวข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็น Gmail ของเราเนาะก็ตรงนี้ให้กดถัดไปเลยครับโอเคครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้นะครับมันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการใช้อีเมลเนาะก็เพื่อนๆอ่านสักนิดสักหน่อยก็ได้นะครับและกดไปที่ชั้นยอมรับข้างล่างนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราก็จะได้ Gmail ของเราขึ้นมานะครับนี่นะครับลองกดไปที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้นะครับแน่ก็จะมี Gmail ของเราขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับผมก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นวิธีการสมัคร Gmail แบบที่เราไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับสังเกตเห็นว่าระหว่างทำเราไม่มีการใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับตอนนี้เป็นตอนที่อีเมลอัปเดตล่าสุดนะครับมันจะมีฟังก์ชันหน้าตาการใช้งานลักษณะนี้นะครับแต่ในอนาคตนะครับการกรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับอาจจะแทรกมาระหว่างการสมัคร Gmail เนาะก็ถ้าเพื่อนๆสะดวกนะครับก็สามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์ตรงนั้นได้เลยแต่ถ้าไม่สะดวกนะครับการสมัคร Gmail มันสามารถกดข้ามในการกรอกเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับและก็ถ้าจำเป็นต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์จริงๆนะครับ1เบอร์โทรนะครับสามารถใช้ในการสมัคร Gmail ได้ถึง5 Gmail เลยนะครับ
เบอร์โทรศัพท์นะครับจำเป็นค่อนข้างมากเลยในการสมัคร Gmail นะครับเผื่อกรณีที่ฉุกเฉินนะครับกรณีที่อีเมลของเราโดนแฮกหรือว่าโดนระงับใช้งานไปนะครับเราก็สามารถกู้หรือว่ายืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์ของเราได้นะครับฉะนั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์จึงมีความสำคัญค่อนข้างมากเลยในการสมัคร Gmail ถ้าเพื่อนๆจะใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับให้กดตามนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับจากนั้นกดไปที่จัดการบัญชี Google นะครับกดไปเลยและกดไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนขึ้นไปนะครับและดูตรงข้อมูลติดต่อตัวนี้นะครับมันจะมีโทรศัพท์ตัวนี้ให้เรานะครับให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปตรงโทรศัพท์ตัวนี้เลยโอเคครับจากนั้นกดเพิ่มเลยตรงนี้นะครับโอเคครับมันจะแสดงผลในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆเข้าไปเลยตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆกรอกเบอร์โทรของเพื่อนๆนะครับที่ใช้อยู่นะครับและสามารถนำไปรับรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนกับ Gmail ได้นะครับจากนั้นให้กดถัดไปนะครับครับผมเมื่อเข้าสู่หน้านี้ให้เพื่อนๆตรวจเช็คเบอร์โทรอีกทีว่าเบอร์โทรถูกหรือไม่นะครับถ้าเบอร์ถูกมันจะส่งรหัส OTP มายังเบอร์นี้นะครับให้เพื่อนๆกดรับรหัสตรงนี้เลยโอเคครับจากนั้นให้รอรหัสสักครู่นะครับนี่นะครับมันส่งรหัสมาให้เราเนาะจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์รหัสตามนี้เลย G428383 นะครับเราก็พิมพ์ G-428383ตัวนี้รหัสจะไม่เหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปดูที่ข้อความของตัวเองเนาะจากนั้นก็กรอกรหัสตรงนี้เลยกรอกเรียบร้อยให้กดยืนยันนะครับโอเคครับมันก็จะขึ้นว่าเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์แล้วในลักษณะนี้เนาะโอเคครับเพียงวิธีเท่านี้นะครับการสมัครอีเมลของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์เกือบ 100% แล้วนะครับเหลือเพียงการเพิ่มข้อมูลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับรวมไปถึงเพิ่มรูปภาพเนาะเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับและคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการสมัคร Gmail เนาะก็ถ้าเพื่อนๆนะครับติดปัญหาตรงไหนเนาะก็สามารถแสดงความคิดเห็นนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับครับและคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ